ลี่ยนสีหลังคาบ้านใหม่ให้ใช้ไรกว่าเดิมนะครับนี่คือการเปลี่ยนสีหลังคานะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทีมช่างหนุ่ยนะครับซึ่งจะรับงานอยู่ในย่านบางกรวยนนทบุรีหลังคานี้เป็นหลังคากระเบื้องคอนกรีตเก่าซึ่งเราจะมีการล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะทาน้ำยารองพื้นลงไป1รอบหลังจากทาน้ำยารองพื้น1รอบแห้งสนิทแล้วก็จะทาในส่วนของวัสดุที่เราเรียกว่า J11 นะครับเป็นระบบกันซึมใช้สีขาวทาลงไปเป็นการทับบนน้ำยารองพื้นนี่คือการเสริมความเหนียวและป้องกันรั่วซึมหลังจากที่ทาสีทับหน้านะครับนั่นคือขั้นตอนสำคัญในการทำงานของทีมงานช่างหนุ่ยนะครับหลังจากที่ทาสี J11 สีขาวลงไปแล้วนะครับจากนั้นก็จะทาด้วยสี J11 All Purpose ซึ่งเป็นสีทากระเบื้องหลังคาที่มีความเหนียวและการยึดเกาะที่ดีนะครับเป็นการทาสี J11 All Purpose อีก2รอบในการทำงานการทาสีสังเกตว่าทีมงานจะใช้แปรงทาการใช้แปรงทานั้นคือความละเอียดและจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมของการทาสีได้ความสวยงามได้ความเรียบร้อยและเข้าทุกซอกทุกมุมของหลังคานี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานสีตั้งแต่การล้างทำความสะอาดทาน้ำยารองพื้นทา J11 รูปซิลเพื่อเป็นการทำระบบกันซึมแล้วก็ทาทับด้วยสี J11ออโพโพสซึ่งเป็นสีทาหลังคาที่มีความเหนียวเนื้อสีเยอะให้สีคงทนยาวนานโดยการทำงานของทีมช่างหนุ่ยรับงานแถวบางกรวยนนทบุรีท่านใดที่สนใจเปลี่ยนสีหลังคาบ้านใหม่ได้ใช้ไรแบบนี้ติดต่อมาได้ที่ช่างรู้คู่บ้าน0917893563ซึ่งสี J11 ออโพโพสสีทาหลังคานั้นสามารถทาบนหลังคาทาบนไม้เทียมหรือทาบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือทาบนแผ่น EPD ก็สามารถทำได้ติดต่อมาได้ครับให้บริการส่งได้ทั่วประเทศไทยครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับ